สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องประกายอีกครับหากเอ่ยถึงความซื่อสัตย์น้องหมาเป็นเพียงหนึ่งในสัตว์แทบทุกชนิดบนโลกใบนี้ที่เรานั้นสามารถพูดได้เต็มปากว่าพวกเขานั้นมีความซื่อสัตย์ต่อมนุษย์อยู่ในสายเลือดอย่างแท้จริงครับอย่างไรก็ตามสำหรับนักพัฒนาสายพันธุ์เพียงแค่ความซื่อสัตย์ทั่วไปของน้องหมายังไม่พอครับที่จะนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับงานทำงานที่น้องหมานั้นช่วยดูแลทรัพย์สินให้แก่คนเราได้จึงได้มีการพัฒนาสายพันธุ์น้องหมาให้มีความซื่อสัตย์เฉพาะบทบาทและหน้าที่มากขึ้นครับพร้อมกับช่วยปกป้องเจ้าของอยู่เคียงข้างไปจนวันสุดท้ายของพวกเขาแล้ววันนี้ทางช่องเราจะพาพบกับ10อันดับสายพันธุ์สุนัขที่มีความซื่อสัตย์มากที่สุดครับจะมีสายพันธุ์อะไรกันบ้างไปชมกันเลยอันดับที่10ดัชชุนน้องหมาตัวเตี้ยตาหวานสายพันธุ์นี้มีดีกว่าที่เราคิดครับพวกเขานั้นเป็นน้องหมาที่เฉลียวฉลาดเชื่อฟังคำสั่งเจ้าของได้ดีเยี่ยมฝึกได้ทุกคำสั่งมีระเบียบวินัยไม่สร้างปัญหาให้ครอบครัวครับล่าสัตว์เก่งกาจแข็งแรงปาดเปรียวถ้าไม่เลี้ยงให้อ้วนจนเกินไปนะครับพวกเขาสามารถเป็นเพื่อนคู่ไปไหนก็ได้หรือว่าจะให้เฝ้าบ้านก็ทำได้เต็มที่ครับปกป้องเต็มกำลังหรือจะให้เป็นเพื่อนเล่นเด็กแต่ชุนก็จะมีมุกน่ารักน่ารักเรียกเสียงหัวเราะของเด็กได้ครับเรียกได้ว่ามีครบทุกคุณสมบัติน้องหมามหัศจรรย์อีกสายพันธุ์หนึ่งเลยทีเดียวครับแต่อย่าขุ่นจนอ้วนเกินไปนะครับเพราะอาจจะมีปัญหาสุขภาพตามมานั่นเองอันดับที่9บูลด็อกบูลด็อกแค่ฟังชื่อเห็นหน้าตาและพฤติกรรมสุดฮาก็ยากที่จะเชื่อใช่ไหมครับเพราะพวกเขานั้นเป็นน้องหมาที่มีความซื่อสัตย์สูงแต่หากเรามองย้อนกลับไปช่วงเริ่มพัฒนาสายพันธุ์ก็จะได้รู้ว่าเริ่มแรกเดิมทีนั้นพวกเขาเป็นน้องหมานักสู้วัวที่ทั้งกล้าหาญคล่องแคล่วว่องไวสามารถปกป้องครอบครัวจากภัยร้ายได้อย่างไม่น่าเชื่อครับแต่ต่อมาไม่มีวัวให้สู้ก็อยู่แต่ในบ้านกับครอบครัวความสามารถพิเศษจึงถดถอยลงครับย้อยมากขึ้นจนแทบไม่มีใครจำวีรกรรมเดิมได้ครับแต่อย่างไรก็ตามบูลด็อกเป็นน้องหมาที่เชื่อฟังคำสั่งเป็นอย่างดีครับคอยดูแลครอบครัวถึงเขาต้องสู้ก็สู้ไม่มีถอยครับเรียกได้ว่าอ้วนนอกแต่แกร่งในครับถ้าฮึดสู้เมื่อไหร่ไม่มีคำว่าปลาชัยแน่นอนครับอันดับที่8ลาบราดอร์รีทรีเวอร์ทั้งลาบราดอร์รีทรีเวอร์และโกลเด้นรีทรีเวอร์ล้วนแต่เป็นน้องหมาแฟมิลี่ครับติดเจ้าของไปตั้งเมนั่นก็เพราะว่าพวกเขานั้นอยู่ไม่ได้ครับหากขาดความรักไปหรือการดูแลเอาใจใส่เจ้าของเนื่องจากพวกเขานั้นมีความรักล้นเต็มร้อยครับรวมกับเทิร์นจงรักภักดีกับเจ้าของมากการได้รับการเพิกเฉยหรือว่าการทอดทิ้งตอบกลับจึงเป็นความเจ็บปวดและทุกข์ทรมานมากที่สุดของเขาครับใครที่เลี้ยงน้องหมาสายพันธุ์นี้ผมจะทราบกันดีนะครับว่าพวกเขานั้นต้องการเรามากแค่ไหนการที่พวกเขานั้นอยู่เคียงข้างคอยรับใช้เราเป็นเพื่อนเราคือความสุขที่สุดของชีวิตพวกเขามากเลยครับถ้าหากเลี้ยงพวกเขาแล้วก็ไม่ควรทอดทิ้งพวกเขานะครับอันดับที่7บีเกิลเห็นบีเกิลเป็นน้องหมาน่ารักจอมดื้อจอมซนอย่างนี้แท้จริงแล้วพวกเขานั้นเป็นน้องหมาที่ซื่อสัตย์มากครับและผูกพันกับเจ้าของมากๆสำหรับบีเกิลแล้วการที่ได้อยู่กับเจ้าของและแสดงความรักเรียกรอยยิ้มเรียกเสียงหัวเราะและคำชมเมื่อเฮาเตือนภัยก็จะเป็นความสุขและความภาคภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่ของตัวเองครับ
นอกจากนี้มีเกิลยังเป็นมิเกิลวินเดกครับพวกเขาจะแสดงความจงรักภักดีแก่ครอบครัวโดยการเป็นพี่เลี้ยงวินเดกครับพร้อมจะปกป้องดูแลอย่างสุดความสามารถเลยครับอันดับที่6เยอรมันเชพเพิร์ดหรือว่าอาเชเชียนครับถ้าเอ่ยถึงน้องหมาที่ซื่อสัตย์จงรักภักดีจะไม่มีสายพันธุ์นี้ก็คงไม่ได้ครับเพราะด้วยคาแรคเตอร์ของพวกเขายังไม่ได้รู้จักกันดีในฐานะน้องหมาตำรวจและน้องหมาทหารครับเพราะด้วยสรีระที่ใหญ่ดูหน้าเกรงขามมีสายคอรักขาไม่เชื่อคนแปลกหน้าพร้อมตั้งการเฮาคูและกัดครับอย่าไม่ไว้ชีวิตแน่นอนและจงรักภักดีเชื่อฟังคำสั่งเจ้าของอย่างเคร่งครัดครับจึงทำให้เยอรมันเชพเพิร์ดเป็นน้องหมาที่ถูกเลือกมาเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์มากที่สุดครับแต่สำหรับครอบครัวภูเขาค่อนข้างจะขี้เล่นน่ารักชอบใกล้ชิดกับครอบครัวครับทำตัวเหมือนหมาพันเล็กจึงเหมาะสำหรับเลี้ยงกับเด็กด้วยครับเยอรมันเชพเพิร์ดเป็นทั้งการและเป็นทั้งพี่เลี้ยงเด็กทูอินวันไปเลยครับขณะนี้ไม่รักไม่เลี้ยงไม่ได้แล้วครับอันดับที่5มัสทีฟมัสทีฟเป็นน้องหมายักษ์ใหญ่สายพันธุ์โบราณครับที่เคยร่วมออกศึกสงครามตั้งแต่สมัยโรมันพวกเขาเป็นน้องหมาที่แข็งแกร่งกล้าหาญและจงรักภักดีมากครับกล้าเผชิญต่อสู้กับเหล่าศัตรูในศึกสงครามในสมัยก่อนจึงนำทัพออกรบและปกป้องราชวังโดยน้องหมามัสทีฟครับเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปพวกเขาก็ถูกนำมาใช้ในการดูแลปกป้องฟาร์มครับและดูแลครอบครัวภูเขาแต่ถึงแม้ประวัติศาสตร์พวกเขานั้นจะดูน่าเกรงขามแต่สำหรับครอบครัวแล้วพวกเขากลับเสมือนเด็กน้อยที่ต้องการความรักการเอาใจใส่อ่อนโยนขี้อ้อนและชอบเล่นกับเด็กมากครับอันดับที่4อากิตะอินุใครที่รู้จักฮาชิน้องหมาที่รอเจ้านายที่หน้าสถานีรถไฟทุกวันจนลมหายใจของมันนั้นหาไม่จนได้เป็นที่โด่งดังไปทั่วโลกครับต้องไม่พลาดรู้จักน้องหมาสายพันธุ์อากิตะอย่างแน่นอนเดิมทีพวกเขานั้นเป็นน้องหมาซามูไรผู้มีเกียรติคอยปกป้องอารักขาเจ้านายครับครอบครัวและทรัพย์สินเป็นสุนัขที่ซื่อสัตย์จงรักภักดีสามารถยอมตายถวายชีวิตให้ได้ครับหากเพื่อนๆคนไหนกำลังหาน้องหมาสายพันธุ์เอเชียผู้ซื่อสัตย์อากิตะตัวนี้นะครับใช่เลยอันดับที่3เซนต์เบอร์นาร์ดน้องหมาภูเขาอีกสายพันธุ์หนึ่งที่ทำหน้าที่อารักขาและช่วยเหลือผู้คนได้อย่างดีเยี่ยมครับจนได้ชื่อว่าเป็นเซนต์หรือว่านักบุญครับเพราะโดยนิสัยของเซนต์เบอร์นาร์ดพวกเขาจะมีความจงรักภักดีอย่างสูงกับทุกๆคนครับคือจะไม่ทำร้ายใครซื่อสัตย์จงรักภักดีแม้กระทั่งกับคนแปลกหน้าครับแต่ถ้าคนในครอบครัวเดือดร้อนหรือว่าถูกทำร้ายพวกเขาก็จะเข้าไปช่วยในทันทีครับพอสำหรับเซนต์เบอร์นาร์ดครอบครัวนั้นคือชีวิตและหัวใจของพวกเขาเลยครับ
ันดับที่2เชตแลนด์ชีพด็อกเชตแลนด์ชีพด็อกเป็นน้องหมาที่ผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างคอลลี่กับสุนัขพันธุ์ดั้งเดิมที่อาศัยอยู่บนเกาะเชตแลนด์ที่เป็นกลุ่มสายพันธุ์สปิทครับหรือว่าสปิทไทม์นั่นเองแล้วยังมีส่วนผสมของสายพันธุ์ Icelandic Sheepdog อีกด้วยครับซึ่งโดยนิสัยของพวกเขาจะค่อนข้างที่เจ้าของเป็นเงาตามตัวคอยเคียงข้างเจ้าของไม่มีห่างครับเรียกได้ว่าเป็นสายพันธุ์ที่อยู่ติดเจ้าของ 100% ครับพวกเขาอาจจะไม่ใช่น้องหมาราคาแต่ก็เป็นน้องหมาที่พัฒนาสายพันธุ์มาเพื่อทำหน้าที่ต้อนแกะตามคำสั่งของเจ้านายอย่างจงรักภักดีครับและเป็นเพื่อนเล่นที่น่ารักของทุกคนแม้จะขี้อายเวลาเจอคนแปลกหน้าบ้างก็ตามแต่ในที่สุดแล้วพวกเขาก็ยอมเป็นมิตรได้อย่างไม่ยากเย็นนั่นเองครับอันดับที่1เกตพาเลนิสเกตพาเลนิสมีถิ่นกำเนิดอยู่ที่ฝรั่งเศสครับเป็นน้องหมาที่ได้รับการพัฒนาสายพันธุ์เพื่อคอยช่วยเหลือแบกของขึ้นภูเขาที่ยากลำบากนั่นเองคอยต้อนสัตว์บนเขาเช่นเดียวกับน้องหมาเซนเบอร์นาร์ดครับหรือว่านิวฟาวแลนด์ด้วยเหตุผลนี้พวกเขาจึงค่อนข้างห่วงอนาเขตครับดูแลทรัพย์สินให้เจ้านายเป็นอย่างดีแถมเป็นเพื่อนเล่นให้กับเด็กๆและคนในครอบครัวได้ดีอีกด้วยครับพอสำหรับภูเขาแล้วความปลอดภัยและความสุขของครอบครัวมาเป็นอันดับหนึ่งครับเป็นอะไรกันบ้างครับหากสังเกตให้ดีจะพบว่าน้องหมาทั้ง10สายพันธุ์นี้ได้รับการพัฒนาเพื่อเป็นน้องหมาที่คอยดูแลปกป้องทรัพย์สินและต่อสู้ช่วยเหลือมนุษย์จึงไม่น่าแปลกใจเลยครับที่พวกเขานั้นอาจจะเป็นน้องหมาขี้หวงคอยเห่าเตือนภัยและต่อสู้ไม่มีภัยมาเยือนครับฉะนั้นถ้าใครกำลังมองหาน้องหมาที่อยู่เคียงข้างเราเสมอซื่อสัตย์คันพีลองเก็บ10สายพันธุ์นี้พิจารณาดูครับแต่ถ้าใครเลี้ยงน้องหมาสายพันธุ์อื่นก็ไม่ต้องน้อยใจครับเพราะอย่างที่บอกไปตอนต้นครับว่าน้องหมาทุกตัวรักและจงรักภักดีกับเจ้าของมากแน่นอนครับไม่มีทอดทิ้งเจ้าของแน่นอนแต่ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆหรือคลิปใหม่ๆจากช่องของเราสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ